ตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคครับทีนี้มาต่อกันที่การตั้งชื่อไวรัสนะครับการตั้งชื่อไวรัสนะครับเขาก็จะตั้งโดยอาศัยแบบว่าอาจจะตั้งจากชื่อโรคที่เขาก่อนะครับอย่างเช่นไวรัสฝีดาษนะครับไวรัสพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคกลัวน้ำนะครับหรือว่าอาจจะตั้งเป็นตามกลุ่มของโรคนะครับอย่างเช่นเซนไดลิวคีเมียไวรัสนะครับก็คือเป็นตัวบอกว่ามันทำให้เกิดพวกลิวคีเมียนะครับหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็อาจจะตั้งตามชื่อผู้ค้นพบนะครับอย่างเช่นเอฟเซนบาไวรัสนะครับอันเนี้ยเอฟเซนบาเนี่ยก็เป็นชื่อของผู้ค้นพบนะครับหรือว่าอาจจะตั้งชื่อตามความเชื่อนะครับว่ามันติดต่อผ่านช่องทางไหนนะครับอย่างเช่นเดงกีไวรัสนะครับซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกนะครับคำว่าเดงกีเนี่ยก็หมายถึงวิญญาณของปีศาจนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คืออินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับซึ่งอินฟลูเอนซ์ตรงเนี้ยอินฟลูเอนซ่าเนี่ยมันมาจากคำว่า influence of bad air นะครับก็คือเป็นอิทธิพลมาจากอากาศที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าอินฟลูเอนซ่าเนี่ยหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะครับซึ่งอากาศมันไม่ดีนะครับหรือว่าอาจจะใช้หลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันนะครับอย่างเช่น Rous Sarcoma Virus นะครับก็ใช้ชื่อของ Peyton Rouse นะครับซึ่งเป็นผู้ค้นพบนะครับแล้วก็ Sarcoma เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดโรคนะครับมารวมกัน2 อย่างแล้วก็มาตั้งชื่อประมาณนี้ก็ได้นะครับอนุภาคของไวรัสนะครับก็จะมีหน้าตาที่หลากหลายนะครับตามธรรมชาติของเขาเลยนะครับปกติส่วนมากเนี่ยแคปซิดเนี่ยมันจะมีรูปร่างสมมาตรนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไวรัสบางชนิดนะครับมันก็กลายเป็นรูปแบบอย่างอื่นนะที่ไม่ได้เป็นสมมาตรอย่างเช่นมีเป็นแบบยาวๆแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มไฟโลวิลเลดีนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเส้นยาวๆเหมือนไส้เดือนนะครับคราวนี้พอมันยาวมันก็สามารถขดไปขดมาได้ด้วยนะครับทีถ้าหากเราแบ่งประเภทนะครับตามลักษณะรูปร่างของไวรัสนะครับก็จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น5ประเภทนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยไอโคซาฮีดัลนิวคลีโอแคปซิดนะครับก็คือจะเรียกว่าเป็นแบบไอโคซาฮีดัลก็คือเกิดจากรูปสามเหลี่ยมมารวมกันจนกระทั่งได้เป็นลูกบาศก์8เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นแบบไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแต่ถ้าหากเป็นไอโคซาฮีดัลที่มีเมมเบรนหุ้มอีกชั้นนึงนะครับซึ่งเมมเบรนเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเมมเบรนแล้วนะต่อไปเราจะเรียกว่าเอนวิโลปนะครับต่อไปถ้าหากเราเห็นคำว่าเอนวิโลปเนี่ยให้เรารู้ได้เลยนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเยื่อฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ที่มีสไปค์โปรตีนนะครับมีโปรตีนหนามแทรกอยู่นะครับถ้าพูดถึงเอนวิโลปให้นึกถึงหน้าตาประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับไอโคซาฮีดัลอยู่ข้างในแล้วมีเอนวิโลปอยู่ข้างนอกเราก็จะเรียกว่าเป็นเอนวิโลปไอโคซาฮีดัลนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับก็คือมีสารพันธุกรรมเนี่ยเป็นเกลียวๆนะครับแล้วก็มีนิวคลีโอแคปซิดเนี่ยมาเกาะกับเกลียวนั้นนะครับทำให้ได้รูปร่างของอนุภาคไวรัสเนี่ยเป็นเกลียวๆนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นรูปร่างแบบเฮลิคอลนะครับทีนี้พวกนี้มันเป็นแบบเนกเก็ตนะครับเฮลิคอลเนี่ยก็เป็นเนกเก็ตรูปแบบหนึ่งก็คือไม่มีเอนวิลอปหุ้มแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวเฮลิคอลตรงนี้มันเป็นชนิดแบบที่มีเอนวิลอปหุ้มเราก็จะเรียกว่าเป็นเอนวิลอปเฮลิคอลนะครับแล้วนอกจาก4แบบนี้นะครับก็จะมีแบบที่รูปร่างซับซ้อนนะครับก็คือเราจะเรียกว่าเป็นแบบคอมเพล็กซ์นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของไวรัสหน้าตาต่างๆนะครับอันนี้ก็ค่อยไปดูนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับค่อยไปดูเล่นที่ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการค้นพบไวรัสมากขึ้นนะครับคราวนี้การที่เราจะจำแนกประเภทเนี่ยมันก็เริ่มสำคัญละนะครับหลักการที่เขานิยมใช้ในการจำแนกไวรัสนะครับนอกจากการเรียกชื่อตามกลุ่มโรคแล้วนะครับก็จะใช้การจำแนกตามลักษณะของสารพันธุกรรมที่ไวรัสนั้นๆมีนะครับคือไวรัสเนี่ยเขาจะมีสารพันธุกรรมได้คื
คือไวรัส1ชนิดก็จะมี1แบบนะครับแต่ว่าเขาอาจจะเป็น RNA หรือเป็น DNA นะครับอย่างที่พูดไว้นะครับแล้วทีนี้หลักนึงนะครับที่เราพบนะเราพบว่าไวรัสทุกชนิดเหมือนกันเลยก็คือพอไวรัสเข้าไปภายในเซลล์แล้วนะครับเขาจะต้องสร้าง mRNA ก่อนเสมอนะครับเขาจะต้องกระตุ้นนะครับใช้ทรัพยากรภายในโฮสต์เซลล์เพื่อที่จะสร้าง mRNA สายแรกเสมอนะครับไม่ว่าไวรัสชนิดนั้นเนี่ยจะมีสารพันธุกรรมเป็นแบบไหนก็ตามนะครับทีนี้จากการค้นคว้าและค้นพบนะครับของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าบัลติมอร์นะครับเขาก็ค้นพบว่าเอ้ยไวรัสเนี่ยมันจะต้องสร้าง mRNA ก่อนนะครับแล้วทีนี้เขาก็ดูไปเรื่อยนะครับว่าไวรัสบนโลกนี้เนี่ยมันมีสารพันธุกรรมแบบไหนบ้างนะครับเขาก็พบว่าไวรัสเนี่ยมีพวกที่เป็นดับเบิลสแตรนด์ DNA นะครับก็คือเป็นพวกที่มี DNAเป็นเกลียวคู่ก็คืออันนี้เป็นลักษณะพื้นฐานเลยนะครับเป็นลักษณะพื้นฐานเลยนะครับเกลียวคู่เสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเอา DNA เกลียวคู่ตัวนี้มาเป็นต้นแบบในการสร้าง mRNA ภายในโฮสต์เซลล์นะครับซึ่งอันนี้พื้นฐานมากๆส่วนประเภทที่2นะครับที่เขาค้นพบนะครับก็คือพบว่าเฮ้ยไวรัสเนี่ยมันมีชนิดที่เป็น DNA นะแต่ว่ามันเป็นซิงเกิลสแตรนด์นะครับซิงเกิลสแตรนด์ก็คือเป็น DNA ที่มีสายเดียวนะครับคือปกติเราก็เรียนมาว่า DNA มันต้องเป็นเกลียวคู่ใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือเขาเป็นเกลียวเดียวนะครับพอมันเป็นเกลียวเดียวนะครับพอเป็นเกลียวเดียวเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำนะครับก็คือจะต้องทำให้มันเป็นเกลียวคู่ก่อนนะครับทำให้เป็นเกลียวคู่ก่อนจากนั้นก็ค่อยเอา DNA เกลียวคู่ตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับในการสังเคราะห์ mRNA สายแรกนะครับทีนี้ไวรัสพวกที่3นะครับที่เขาค้นพบนะครับก็คือเขาพบว่ามันมีไวรัสที่มีสารพันธุกรรมนะครับเป็น RNA สายคู่ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยมันจะไม่พบสารพันธุกรรมหน้าตาแบบนี้นะครับคือมันจะมีแบบเกิดขึ้นแบบแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเพราะว่าทั้งเซลล์โพคาริโอตและยูคาริโอตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พบว่ามีดับเบิลสแตรนด์ RNA นะครับมันจะดีเทคว่าเป็นของแปลกปลอมมันจะต้องทำการทำลายอย่างรวดเร็วนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็นRNA สายคู่นะครับหรือว่า double stranded RNA เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะใช้สาย double strand เนี่ยมันจะมีสายบวกกับสายลบอยู่ด้วยกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต่อ iPad เพื่อที่จะเขียนก่อนทีนี้เวลาไวรัสนะครับย้อนกันนิดนึงนะครับการจัดจำแนกไวรัสตามหลักของ Baltimore Classification นะครับหลักการก็คือไวรัสเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดและแต่ชนิดก็มีสารพันธุกรรมไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ความเป็นไปได้ในการมีสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยมันมีทั้ง DNA สายบวกสายลบสายคู่สายเดียวนะครับ mRNA ก็แล้วก็ RNA เนี่ยมีทั้งสายคู่สายเดียวนะครับคราวเนี้ยไอ้สายเดียวเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสายบวกกับสายลบนะครับซึ่งสารพันธุกรรมเนี่ยเวลามันเกาะกันเนี่ยมันก็จะเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะครับซึ่งสายที่มันเป็นโคดอนเนี่ยมันสามารถเอาไปแปลรหัสได้เราเรียกว่าเป็นสายบวกส่วนอีกสายนึงที่มันเป็นสายฝั่งตรงข้ามเราจะเรียกว่าเป็นสายลบนะครับไม่ว่าจะเป็น RNA หรือ DNA ก็ตามนะครับคราวนี้ถ้าหากเป็น RNA แล้วมันเป็นสายบวกเนี่ย
เราก็จะเรียกมันว่าเป็น messenger RNA นะครับเพราะว่า mRNA ที่เป็นสายบวกเนี่ยมันสามารถเป็นตัวรหัสนะครับที่เอาไป translate ได้เลยนะครับและไวรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนเวลาที่เข้าไปภายในโฮสต์เซลล์นะครับก็จะต้องสร้างเป็น messenger RNA ก่อนเสมอนะครับซึ่ง messenger RNA เนี่ยจะเป็นสายบวกนะครับทีนี้ไวรัสพวกแรกนะครับที่เราเอามาไว้ก่อนเลยก็คือพวกที่เป็น DNA นะครับที่มันเป็นสายคู่แบบนี้นะครับพอเขาเป็นสายคู่แบบนี้นะครับแน่นอนว่าเขาจะต้องมีบวกแล้วก็ลบนะครับเวลาที่เข้าไปนะครับไวรัสเนี่ยมันก็จะเอาสายลบเนี่ยมันก็จะแยกออกนะครับแยกออกเป็นสายบวกแล้วก็สายลบแล้วมันก็จะเอาสายลบนะครับมาทำการทรานสคริปชันเพื่อที่จะให้ได้เป็นสายบวกก็คือให้ได้เป็น mRNA นะครับอันนี้คือพวกแรกผ่านไปส่วนพวกที่2นะครับเป็นพวกที่เป็น single strand DNA นะครับก็คือเป็น DNA แค่สายเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ประหลาดนะครับเรามักจะไม่พบคือเราไม่ค่อยไม่เจอเลยอะในยูคาริโอตในโพคาริโอตก็ตามนะครับทีนี้พอมันเป็นสายลบอะไอ้มันเป็นสายเดียวนะครับมันก็เฮ้ยทำยังไงดีมันก็ต้องทำให้เป็นสายคู่ก่อนนะครับทำให้เป็นสายคู่ก่อนเพื่อที่จะให้มันมีทั้งบวกแล้วก็ลบจากนั้นก็เอาสายลบนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นในการสังเคราะห์สายบวกนะครับส่วนพวกที่3นะครับพวกที่3เป็น double stranded RNA นะครับก็คือมีทั้งสายบวกแล้วก็สายลบแต่มันเป็น RNA เอาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็น RNA ในเมื่อมันเป็นสายบวกนะครับก็เพราะว่าเบสมันมี AUCG นะครับมันไม่มี T เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีไทมีนนะมันมียูราซิลมันเป็น RNA แน่นอนนะครับมันก็จะเอาสายลบเนี่ยมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับในการสร้างเป็น messenger RNA นะครับนี่คือพวกที่3ถัดมานะครับพวกที่4นะครับพวกที่4เนี่ยเขามีสารพันธุกรรมเนี่ยเป็น RNA นะครับสายบวกแต่บวกจะไปสร้างเป็นบวกไม่ได้นะครับเพราะบวกเวลาสร้างเสร็จมันต้องได้ลบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะผ่านสเต็ปแรกก็คือเอาบวกมาเป็นตัวตั้งต้นทำให้ได้ลบนะครับจากนั้นก็เอาลบนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นอีกต่อหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้บวกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ mRNA นะครับอันนี้คือพวกที่4นะครับถัดมานะครับพวกที่5เนี่ยเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA สายลบนะครับทีนี้พอเป็นลบปุ๊บโอเคอันนี้ง่ายหน่อยมันก็สามารถเอามาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้าง mRNA หรือว่า RNA สายบวกได้เลยนะครับแล้วก็พวกที่6นะครับพวกที่6ก็คือตัวเนี้ยเป็นพวกที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA สายบวกนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับพวกที่4ถูกไหม single strand นะครับ positive sense เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างก็คือแทนที่มันจะเอาสายบวกมาสร้างเป็นลบแล้วค่อยเอาลบมาสร้างเป็นบวกไม่ทำอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาสร้าง DNA ลูกผสมขึ้นมาทำไมถึงรู้ว่าเป็น DNA ลูกผสมก็เพราะว่าเส้นหนึ่งเนี่ยมันมีเบส AUCG นะครับส่วนไอ้เส้นใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับมันมีเบสเป็น ATCG ปนๆกันอยู่นะครับเขาก็เลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นไฮบริดระหว่าง DNA กับ RNA นะจากนั้นนะครับเขาก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนให้ตัว DNA ลูกผสมตัวเนี้ยนะครับที่เป็นไฮบริดเนี่ยมันกลายเป็น double strand DNA นะครับคล้ายกับกลุ่มที่1
นะครับคล้ายกับกลุ่มที่1เลยจากนั้นนะครับดับเบิลสแตรนด์ DNA ที่มันมีทั้งสายบวกแล้วก็สายลบนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะมีเบสเป็น ATCG แล้วเนี่ยมันก็จะถูกแยกออกจากกันนะครับแล้วก็เอาสายลบเนี่ยมาเป็นตัวแม่แบบนะครับในการ transcription เพื่อที่จะให้ได้ messenger RNA ซึ่งเป็นสายบวกนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวตรงเนี้ยนะครับตัวตรงเนี้ยตัว double strand DNA ที่มันถูกสร้างมาจาก RNA ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็มีชื่อเรียกนะครับเราเรียกว่าเป็นน่าจะมองไม่เห็นเรียกว่าเป็น complementary DNA นะครับหรือเราเรียกย่อๆนะครับว่าเป็น cDNA ถ้าเราเห็นคำว่า cDNA เนี่ยให้เรารู้ทันทีนะครับว่ามันเป็น DNA ที่ถูกสร้างมาจากต้นแบบที่เป็น RNAโดยกระบวนการนี้นะครับกระบวนการเนี้ยเราเรียกว่า reverse transcription นะครับเพราะว่า transcription เนี่ยมันจะสร้าง RNA โดยใช้ DNA เป็นต้นแบบนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ากระบวนการมันเกิดย้อนกลับนะครับเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าreverse transcription นะครับซึ่งไวรัสในกลุ่มที่6นี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกแรกที่เราค้นพบว่าบนโลกใบนี้มันเกิดกระบวนการ reverse transcription นะครับเราก็เลยตั้งชื่อให้กับไวรัสกลุ่มนี้เนี่ยว่าเป็น retrovirus นะครับถ้าสมมุติว่าอาจารย์ถามว่าลักษณะเด่นของรีโทไวรัสคืออะไรเพราะเราก็น่าจะตอบได้แล้วนะครับว่านั่นคือความสามารถในการรีเวิร์สทรานสคริปชันซึ่งเป็นกระบวนการสังเคราะห์ DNA โดยใช้ RNA เป็นต้นแบบนะครับทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า complementary DNA หรือว่า cDNA นั่นเองนะครับตัวอย่างของไวรัสพวกนี้นะครับก็อย่างเช่นไวรัส HIV นะครับก็เป็นรีโทไวรัสนะครับพวกแรกๆที่มนุษย์เรารู้จักนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่7นะครับพวกนี้เขามีสารพันธุกรรมนะครับเป็นดับเบิลสแตรนด์ DNA นะครับก็คือเป็น DNA ที่มีทั้งสายบวกแล้วก็สายลบนะครับมีสายบวกมีสายลบนะครับแต่แทนที่เขาจะเลือกใช้สาย DNA สายลบนะครับมาสร้างเป็น RNA สายบวกเลยไม่ทำนะครับมันง่ายเกินไปนะครับเขาก็เอาสายลบนะครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับเอาสายลบเป็นตัวตั้งต้นเอ้ยโทษทีเอาสายบวกเป็นตัวตั้งต้นนะครับเอาสายบวกเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็สังเคราะห์ DNA เส้นเดียวๆนะครับที่เป็นสายลบแล้วค่อยเอาสายลบเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างสายบวกนะครับทำให้มันยุ่งยากไปสนุกดีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นไวรัสในกลุ่มที่7นะครับซึ่งไวรัสทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น7กลุ่มตามนี้นะครับยังไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นเพราะว่าพวกนี้ครอบคลุมทุกความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์ไว้หมดแล้วนะครับที่เราย้อนถอยออกมาดูนะครับในภาพใหญ่นะครับว่าเวลาที่ไวรัส1อนุภาคเนี่ยมันมาเจอกับโฮสต์เซลล์เนี่ยมันจะเกิดกระบวนการอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไวรัสเนี่ยที่มันมาเจอเซลล์ที่เข้ากันได้นะครับเขาก็จะมีการ attachment นะครับหรือการ
ยึดเกาะนะครับซึ่งการยึดเกาะกันได้เนี่ยมันจะต้องพึ่งพาความเข้ากันได้ของรีเซปเตอร์นะครับหรือตัวรับที่อยู่บนผิวของโฮสต์เซลล์นะครับรีเซปเตอร์เนี่ยจะอยู่บนเซลล์เมมเบรนของโฮสต์นะครับซึ่งการเข้ากันได้เนี่ยมันก็จะเหมือนการจับกันของแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะครับซึ่งมันต้องอาศัยความพอดีในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้พอเขาจับกันได้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเขาก็จะจับกันแน่นมากขึ้นแล้วเขาก็จะยอมให้อนุภาคไวรัสเนี่ยมันหลุดเข้ามานะครับซึ่งในกระบวนการแทรกตัวผ่านเข้ามาเนี่ยเรียกว่า penetration นะครับหรือบางทีบางทีอาจจะเรียกว่ากระบวนการ entry ก็ได้นะครับแปลว่าการเป็นกระบวนการเข้าสู่เซลล์นะครับจากนั้นพออนุภาคของไวรัสเนี่ยเข้ามาภายในเซลล์แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเขาก็จะถอดชิ้นส่วนนะครับถอดส่วนประกอบทุกอย่างออกนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า uncoating นะครับเรียกว่า uncoatingแคปซิดก็จะหลุดออกนะครับสารพันธุกรรมก็จะหลุดออกมาคราวนี้สารพันธุกรรมตัวนี้แหละมันก็จะผ่านกระบวนต่างๆนะครับกระบวนต่างๆก็อาจจะเป็นอันไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มันหลุดออกมาจากตรงเนี้ยมันคือสารพันธุกรรมแบบไหนนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เป็น mRNA ออกมานะครับในจำนวนจำนวนมากนะครับบางทีกระบวนการนี้อาจจะเข้าไปเกิดในตัวนิวเคลียสก็ได้นะครับหรือบางทีก็อาจจะเกิดข้างนอกเลยก็ได้นะครับคราวนี้ mRNA เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะถูกเป็นต้นแบบนะครับในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับโปรตีนที่จำเป็นมากที่สุดนะครับสำหรับอนุภาคไวรัสก็คือแคปซิดนะครับแล้วก็สารพันธุกรรมส่วนหนึ่งนะครับก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนภายในไซโทพลาซึมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ไวรัลจีโนมจำนวนมากนะครับคราวนี้ในระหว่างที่มันเข้าไปในไซโทพลาซึมเนี่ยมันอาจจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีนนะครับก็คือเกิดจีนเอ็กเพรสชันขึ้นมานะครับอาจจะไปมีแค่การแสดงออกของยีนของไวรัสเองนะครับเกิดยีนเอ็กเพรสชันของยีนของไวรัสนะครับซึ่งบางกรณีนะครับมันอาจจะกระทบกับยีนเอ็กเพรสชันของโฮสต์ด้วยนะครับก็คือทำให้การแสดงของยีนของโฮสต์เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งตัวนี้แหละที่ค่อนข้างอันตรายนะครับคราวนี้ผลพลอยได้เกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เขาได้นะครับคือเขาได้แคปซิดโปรตีนนะครับจำนวนมากแล้วเขาก็ได้สารพันธุกรรมของไวรัสได้แบบจำนวนมากนะครับพอได้จำนวนมากปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเขาก็จะ SMB นะครับก็คือเป็นการประกอบอนุภาคใหม่นะครับประกอบไวรัสอนุภาคใหม่ให้เกิดขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะมีจำนวนอนุภาคเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับกระจายเต็มเซลล์ไปหมดถัดจากนั้นมานะครับเขาก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละอนุภาคเนี่ยมันก็จะต้องแยกย้ายไปเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนของตัวเองนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการรีลีสนะครับรีลีสก็คือการปลดปล่อยอนุภาคไวรัสนะครับทีนี้ในการปลดปล่อยอนุภาคไวรัสเนี่ยถ้าหากบังเอิญว่าไวรัสตัวนี้นะครับเป็นเอนวิโลปนะครับตอนที่ออกมานะครับมันจะมีการดึงเอาเยื่อหุ้มเซลล์ออกมาด้วยนะครับดึงออกมาทำไมดึงออกมาเพื่อที่จะเอาเยื่อหุ้มเซลล์ตัวนี้นะครับกลายเป็น envelope ของไวรัสนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยอนุภาคไวรัสเนี่ยมันมีแค่โปรตีนหุ้มเนาะมันยังไม่สมบูรณ์แบ
คราวนี้พอมันได้เอ็นวีโลปแล้วมันก็กลายเป็นไวรัสที่สมบูรณ์แบบเราก็จะเรียกกระบวนการนี้เนี่ยที่มันเอาเยื่อหุ้มเซลล์มาห่อตัวเองเนี่ยว่าเป็นแมทูเรชันนะครับก็คือตรงเนี้ยเป็นการเจริญนะครับเป็นการเป็นผู้ใหญ่แมททัวร์แปลว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับก็คือเป็นการเป็นอนุภาคไวรัสที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ครบส่วนนะครับมีเอนเวลอปมีสไปค์โปรตีนครบนะครับแล้วสไปค์โปรตีนมาจากไหนมันก็มาจากโปรตีนเนี่ยที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาพร้อมๆกับแคปซิดนั่นแหละนะครับหรือบางทีมันก็อาศัยแบบการดึงพวกเมมเบรนโปรตีนเนี่ยให้มารวมกันนะครับแล้วก็จะอยู่รอบๆทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเซลล์ถึงโง่จังปล่อยให้ไวรัสเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเอนวิโลปของไวรัสเองเนี่ยมันก็ได้มาจากเซลล์ไงเพราะฉะนั้นโฮสต์เซลล์มันก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเป็นพวกเดียวกันกับเรานะเราก็จะรับโปรตีนตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะเป็นการขนส่งสารเข้าไปภายในเซลล์แบบกระบวนการเอนโดไซโทซิสสำหรับไวรัสที่มีอนุภาคขนาดใหญ่นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นอ๋อเป็นพิโคไซโทซิสก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นกระบวนการขนส่งสารเข้าไปภายในเซลล์นะครับแบบผ่านเยื่อหุ้มนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะได้เรียนแล้วจากไบโอเคมใช่ไหมครับน่าจะได้เรียนแล้วแหละแต่คราวนี้นะครับถ้าเป็นไวรัสที่เป็น naked virus นะครับหรือว่าเป็น non enveloped นะครับกระบวนการมันก็จะไม่ได้มันก็จะคล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าครับผมขออนุญาตครับครับย้อนขึ้นไปนิดนึงนะครับผมไม่ทันจริงตรงไหนตัวจดไม่ทันตรงข้างๆ ตรงนี้ตรงเลยถ่ายรูปให้ท่านขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายรูปแป๊บนึงได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทีถ้าหากเรามาเทียบกันนะครับถ้าเป็นระหว่าง envelope นะครับ envelope เนี่ยก็เข้าไปเนาะมีการ fuse มีการรวมกันของเมมเบรนนะครับมี attachment anti uncoating นะครับแล้วก็ replication gene expression นะครับเสร็จแล้วก็เกิดกระบวนการ assembly แล้วก็ methylation เนาะแล้วก็หลุดออกมานะครับโดยการ budding นะครับเน้นตรงนี้นะเน้น budding นะครับเหมือนกับการแตกหน่อนะครับมันจะคล้ายๆกับการแตกหน่อของยีสต์นะครับเพราะว่ามันดึงเอาเยื่อหุ้มเซลล์ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของ non envelope นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ naked virus นะครับไวรัสที่ไม่มีเยื่อหุ้มเนี่ยตอนที่เขา entry เข้าไปนะครับเขาก็จะตามด้วย uncoating เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการ replication นะครับแล้วก็ assembly แต่ตอนที่เขา release ออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะเกิด cell membrane rupture นะครับก็คือทำลายมันออกมาเลยนะครับมันจะทะลุมิติออกมาเลยนะครับก็คือมันจะทำให้เกิดรูบนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแต่ปัญหาของการออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบัดดิ้งหรือว่าทะลุออกมาเนี่ยเวลามันออกมันไม่ได้ออกมาแค่อนุภาคเดียวนะครับเวลามันออกมามันออกมาเป็นพันๆหมื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์มันก็จะเกิดรูโหว่เป็นจำนวนมากนะครับมันจะเกิดรูโหว่เป็นจำนวนมากสุดท้ายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการรีลีสส่วนมากโฮสต์เซลล์ก็จะเกิดรูหรือไม่งั้นก็อาจจะเบิร์สนะครับก็คือเกิดการแตกนะครับเกิดการรั่วการแตกหรือบางกรณีนะครับก็อาจจะเกิดการรวมเซลล์นะครับรั่วแตกนะครับหรือรวมเซลล์รวมเซลล์คือยังไงรวมเซลล์ก็คือไซโทพลาซึมของโฮสต์เซลล์เนี่ยมันรวมกันนะครับจนทำให้เห็นเรามองเห็นลักษณะของเซลล์ที่ประหลาดนะครับก็คือเป็นเซลล์ขนาดใหญ่นะครับอ
และมีหลายนิวเคลียสนะครับชื่อภาษาอังกฤษมีไหมแน่นอนมีนะครับเราเรียกเซลล์ลักษณะนี้ว่าเป็นมัลตินิวครีเอเต็ดไจแอนท์เซลล์นะครับก็คือเป็นเซลล์ไจแอนท์แปลว่ายักษ์นะครับเป็นเซลล์ขนาดยักษ์ที่มีหลายนิวเคลียสนะครับถามว่าแต่ละนิวเคลียสมันมาจากไหนมันก็มาจากเซลล์ที่มันแบบมันโดนรวมกันนะครับเพราะมันติดไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รอยแบบเนี้ยก็เป็นพยาธิสภาพอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถเห็นได้จากการศึกษาเนื้อเยื่อของผู้ป่วยนะครับหรือของศพที่ติดไวรัสนะครับมันเป็นรอยโรคอย่างหนึ่งนี่ความคาดหวังนะครับก็คือถ้าเราเห็นสไลด์นี้นะครับเราควรจะบอกให้ได้ว่าขั้นตอนไหนมันคืออะไรนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับเราควรจะวาดภาพนี้ได้ด้วยตัวเองหลับตาปุ๊บต้องนึกให้ออกนะครับว่ากระบวนการเข้ามาแล้วก็ออกไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นของรีโทไวรัสนะครับก็คือเป็นไวรัส HIV นะครับเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะครับมีการเกาะนะครับซึ่งรีเซปเตอร์ที่มันใช้เนี่ยเป็น CD4 นะครับซึ่ง CD4 เนี่ยเป็นโมเลกุลที่เราจะพบบนเม็ดเลือดขาวนะครับจะเจอบน T helper cell เท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเม็ดเลือดขาวที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นเม็ดเลือดขาวที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคโดยตรงนะแต่ว่าช่วยนะครับเป็นตัวช่วยในการกำจัดเชื้อโรคนะครับเพราะว่าชื่อเขาก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นเฮลเปอร์นะครับเป็นผู้ช่วยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัว CD4 เซลล์หรือว่า T helper cell เนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับหรือว่ามันมีจำนวนน้อยลงนะครับก็จะทำให้ร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แย่ลงนะครับทีนี้ในการเพิ่มจำนวนเนี่ยมันจำเป็นต้องหา T helper ไอ้หา CD4 นะครับหา CD4 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ T helper เนี่ยในการลงจอดนะครับแล้วจากนั้นนะครับมันก็จะมีการ entry นะครับแล้วก็ uncoating นะครับ uncoating เสร็จก็เกิดการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมนะครับด้วยกระบวนการ reverse transcription นะครับคราวนี้ก็ได้เป็น cDNA ของไวรัสออกมานะครับคราวนี้ความพิเศษอย่างนึงนะครับของไวรัสบางชนิดนะครับเขาก็จะเอาสารพันธุกรรมของตัวเองเนี่ยแทรกลงไปในจีโนมของโฮสต์นะครับเนี่ยมีการแทรกเข้าไปเลยนะครับแทรกเข้าไปหน้ามึนๆนี่แหละแล้วมันก็จะมีบางช่วงนะครับที่มันเข้าไปแทรกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่แสดงตัวตนนะครับมันก็เลยทำให้เราตรวจไม่เจอนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็แค่แทรกเข้าไปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรวจหาตรวจยังไงก็ไม่เจอนะครับระยะนี้เราเรียกว่า window period นะครับทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งนะครับมันนึกอยากจะออกมาละมันก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเป็น DNA สายคู่เนี่ยเอามาสร้างเป็นRNA นะครับซึ่งเป็นจีโนมของไวรัสนะครับเนี่ยมันพก RNA มาตั้งแต่แรกนะแล้วมันก็ได้ DNA สายคู่แล้วก็สายคู่เนี่ยมาสร้างเป็น RNA นะครับแล้วก็ RNA ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นแบบในกระบวนการ Translation นะครับเพื่อที่จะให้ได้โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบนะครับของอนุภาคไวรัสนะครับจากนั้นมันก็จะมีการ Assembly นะครับพอ assembly เสร็จนะครับมันก็จะดึงเอาเยื่อหุ้มเซลล์นะครับออกมาด้วยนะครับแล้วก็หลุดปลุดออกมานะครับ
คราวนี้ถ้ามันออกมากๆเกิดอะไรขึ้นเซลล์นี้มันก็จะตายนะครับเซลล์นี้ก็จะตายลงไปแล้วเซลล์นี้คือเซลล์อะไรเซลล์นี้คือ T helper cell นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากในร่างกายของคนเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนของไวรัสอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะทำให้ตัว CD4 เนี่ยมีจำนวนลดลงสวนทางกับไวรัส HIV ที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ถ้ามันเกิดแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดอาการของโรคขึ้นมาก็จะทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับก็จะทำให้ติดเชื้อง่ายนะครับเกิดการติดเชื้อง่ายบางคนก็ติดเชื้อที่เป็นเชื้อ normal flora ของตัวเองนะครับนั่นก็คือการติดเชื้อพวกเชื้อฉวยโอกาสนะครับและท้ายที่สุดผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการเกิดโรคนะครับของโรคเอสนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของแบคทีโรเฟจนะครับเขาก็จะมีวงชีวิตอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือก็ attachment entry นะครับเข้าไปปุ๊บนะครับมีการmultiplication นะครับ assembly แล้วก็ได้เฟสที่สมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วก็ออกมาเลยนะครับทำให้เกิดเซลล์ไลซิสนะครับเราก็จะเรียกพาสเวย์นี้เนี่ยว่าเป็นไลติกพาสเวย์นะครับหรือว่าเรียกว่าไลติกไลฟ์ไซเคิลก็ได้นะครับแต่ถ้าคนที่บอกเฮ้ยไวรัสมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะเว้ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นไลติกพาสเวย์ก็คือมันจบลงที่โฮสต์เซลล์แตกตายนะครับแล้วมันมีแบบอื่นไหมมีนะครับเรียกว่าเป็นไลโซเจนิกไลฟ์ไซเคิลนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นไลโซเจนิกพาสเวย์ก็ได้นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับกรณีของไวรัส HIV นะครับก็คือเวลาเข้าไปปุ๊บนะครับยังไม่ทำอะไรเอาสารพันธุกรรมตัวเองเข้าไปแทรกในจีโนมก่อนนะครับเอาไปแทรกไว้ก่อนจากนั้นนะครับพอโฮสต์เซลล์แบ่งตัวนะครับไอ้จีโนมของไวรัสเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวไปด้วยนะครับซึ่งในกรณีของไวรัส HIV ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเวลาที่ CD4 มันแบ่งตัวไปมันก็จะเอาพันธุกรรมของไวรัสไปด้วยนะครับไอ้ที่มันแฝงไว้ระยะแรกก็เพื่อสิ่งนี้แหละนะครับมันเป็นการเพิ่มตัวเองอย่างเงียบๆนะครับคราวนี้มันก็จะมีบางสภาวะนะครับที่มากระตุ้นนะครับทำให้ตัวจีโนมของไวรัสนะครับดีดตัวเองหลุดออกมานะครับกลายเป็น extra chromosomal DNA นะครับแล้วจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดไลโซเจนิกพาสเวย์นะครับเพราะว่าไลโซเจนิกเนี่ยก็คือมันจะต้องแฝงตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสิ้นสุดไลโซเจนิกแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเข้าสู่ไลติกพาสเวย์นะครับก็คือมีการประกอบตัวเองนะครับมีการสังเคราะห์ส่วนต่างๆแล้วก็มาประกอบตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายก็ทำให้เกิดเซลไลซิสขึ้นมานะครับแบคทีเรียก็ตายอยู่ดีนะครับเมื่อกี้นี้ก็จบไปสำหรับพาสแนะนำนะครับว่าไวรัสคืออะไรเขากินเขาอยู่ยังไงนะครับต่อไปก็จะเป็นพาสเรื่องของโรคที่เกิดจากไวรัสนะครับตัวแรกนะครับที่เราน่าจะคุ้นเคยนะครับก็คืออินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟลูนะครับหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าไข้หวัดใหญ่นะครับตัวอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับก็เป็นไวรัสที่มีเอ็นวิโลปหุ้มนะครับแล้วก็มีโปรตีนหนามนะครับก็คือฮีเมกูตินินกับนิวรามินีเดสนะครับ
ฮิเมกูตินินเนี่ยก็คือชื่อย่อคือตัว H นะครับนิวรามินิเดสก็คือตัว N นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะแบ่งจำแนกสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับเขาก็จะดูจากความหลากหลายของโปรตีน2ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าโปรตีน2ตัวนี้นะครับมันเกิดการมิวแทนได้ง่ายมากนะครับมีการมิวแทนที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำให้เกิดความหลากหลายนะครับเกิดความหลากหลายทางสายพันธุ์นะครับถ้าบังเอิญว่าสายพันธุ์นั้นนะครับมันเข้าเซลล์ได้ง่ายมันก็จะทำให้เกิดการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่มันก็เลยเป็นโรคที่แบบอยู่ดีมันก็มีการระบาดขึ้นมานะครับเราปราบมันได้แป๊บนึงนะครับมันก็มีการกลายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็ระบาดอีกรอบนึงนะครับเวลาที่เราเรียกชื่อสายพันธุ์มันก็จะเป็นชื่อ H นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับแล้วก็ตามด้วย N แล้วก็เป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่น H5N1 นะครับอันนี้ก็คือเป็นไข้หวัดนกนะครับH1N1 นะครับตอนนี้ก็เป็นไข้หวัดของคนโดยเฉพาะนะครับทีนี้ไข้หวัดคนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเรียกตามเขาก็จะไม่ค่อยเรียกหรอกว่าเป็นไข้หวัดคนนะครับแต่ว่าเขาก็จะเรียกตามพื้นที่ที่ระบาดนะครับอย่างเช่นไข้หวัดสเปนนะครับไข้หวัดที่นี่ที่นู่นที่นั่นอะไรเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราค้นพบการระบาดครั้งแรกเนี่ยว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากไหนนะครับนี่ถามว่าอาจารย์มันก็เป็นเชื้อที่มันระบาดบ่อยๆแต่ก็เห็นมันมีวัคซีนนะใช่ครับมันมีวัคซีนแต่วัคซีนเนี่ยเวลาที่เราพัฒนาวัคซีนแต่ละตัวมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตามความไวของการมิวแทนของโปรตีน H กับ N เนี่ยไม่ค่อยทันนะครับไม่ค่อยทันดังนั้นมันก็เลยมีโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ M โปรตีนนะครับ M โปรตีนเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่มีการกลายพันธุ์ค่อนข้างน้อยนะครับก็คือมีมิวแทนเรทเนี่ยต่ำนะครับก็เลยเป็นทาร์เก็ตใหม่นะครับของวัคซีนทำไมอาจารย์บอกว่าเป็นทาร์เก็ตใหม่ก็เพราะว่ามันไม่ค่อยสำเร็จนะครับไอตัวที่สำเร็จมันก็ยังจัดการไปบล็อกที่ H กับ N อยู่นะครับส่วน M เนี่ย M มันอยู่ข้างในนะครับ M มันอยู่ข้างในมันบล็อกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะมันติดแคปซิดอยู่นะครับอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับที่ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับอินฟลูเอนซ่าเนี่ยจริงๆก็มีหลายกลุ่มนะครับมีอินฟลูเอนซ่า A B C D นะครับมีเยอะแยะนะครับที่จัดในกลุ่มอินฟลูเอนซ่ามันสังกัดอยู่แบบว่าหลายแฟมิลี่มากแต่เราเรียกรวมๆกันว่าเป็นอินฟลูเอนซ่าเพราะว่ามันก่อโรคแบบเดียวกันนะครับตัวที่เราเจอระบาดบ่อยมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่ม A นะครับก็คืออินฟลูเอนซ่าไวรัส A เนี่ยก็จะมีพวก H1N1 H1N2 H2N2 HTN1 HTN2 บาๆๆนะครับซึ่งพวกเนี้ยก่อบางสายพันธุ์ก็ก่อโรคในคนบางพวกก็ก่อโรคในสุกรนะครับบางพวกก็ก่อโรคในนกนะครับในม้าในค้างคาวนะครับแล้วก็มีหลายๆพวกที่สามารถติดข้ามสปีชีส์ได้นะครับส่วนอินฟลูเอนซ่า B นะครับตัวนี้เขาเจอว่ามันก่อโรคในพวกแมวน้ำนะครับแล้วก็ติดมาสู่คนได้ด้วยนะครับอินฟลูเอนซ่ากลุ่ม C นะครับพบว่าก่อโรคในคนในสุกรในสุนัขนะครับเจอทั้งคนทั้งหมูทั้งหมานะครับอินฟลูเอนซ่า D นะครับเจอในพวกหมูนะครับแล้วก็วัวควายแพะแกะนะครับกลุ่มถัดมาอีซ่าไวรัสนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น infectious salmon anemia virus นะครับก็คือเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโลหิตจางในปลาแซลมอนนะครับเกิดขึ้นกับ Atlantic salmon นะครับก็คือปลาแซลมอนในแถบ Atlantic นะครับ
ตัวถัดมาโทโกไวรัสนะครับก็แบ่งย่อยออกเป็นโทโกไวรัสกับโดริไวรัสนะครับตัวนี้มีพวกยุงนะครับมีพวกเห็บหมัดนะครับเป็นตัวแพร่โรคนะครับแล้วก็ติดมาสู่คนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเกิดในพวกเห็บหมัดนะครับในยุงนะครับแล้วก็ในแมมมอลก็คือในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็จะมีควอลันจาไวรัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ไม่พบว่าก่อโรคในคนนะครับไม่มีรีพอร์ตนี่อาการนะครับของคนที่ติดเชื้อในกลุ่มอินฟลูเอนซ่าแล้วก็ฟลาวิไวรัสเข้าไปนะครับโทษทีนะครับออโทมิกโซไวรัสนะครับติดเชื้อในกลุ่มออโทมิกโซไวรัสเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเป็นไข้นะครับคัดจมูกเจ็บคอนะครับปวดตามกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อนะครับปวดหัวมีอาการไอนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยง่ายความดีเลย์นะครับก็คืออาจจะดีเลย์ไปประมาณ1วันนะครับถึง4วันหลังจากที่ได้รับเชื้อนะครับแล้วก็อาการนี้ก็จะอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับจากนั้นก็จะหายเองนะครับในกรณีที่ไม่รุนแรงมากนะครับก็จะหายเองได้คือถ้าหากร่างกายแข็งแรงก็ไม่น่าห่วงนะครับแต่ว่าถ้าหากร่างกายมีความเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นเด็กอ่อนหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆก็อันตรายนะครับก็จะต้องพบแพทย์นะครับการป้องกันนะครับก็ควรจะล้างมือนะครับก่อนที่จะรับประทานอาหารนะครับรวมถึงการที่แบบเรากลับมาจากนอกบ้านก็ควรจะล้างมือเป็นอันดับที่2นะครับอันดับแรกคืออะไรอันดับแรกก็คือเปิดเอาตัวเองเข้าไปในบ้านให้ได้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องปีนเข้าไปเนาะแล้วก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสเนี่ยช่องทางการติดเชื้อก็คล้ายๆกับโควิด-19เลยนะครับก็คือสามารถเข้าผ่านทางการสูดดมพวกละอองฝอยที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับแล้วก็การกินเข้าไปนะครับหรือว่าการที่ได้รับสารผ่านทางเราไปขยี้ตาอะไรเงี้ยนะครับเอาของเข้าปากหรือว่ามือที่ยังมีเชื้ออยู่ไปขยี้ตาเงี้ยนะครับเขาก็จะทะลุพวกเยื่อเมือกของเราเข้าไปนะครับในการรักษานะครับในการรักษาเนี่ยก็จะต้องใช้ยาต้านไวรัสนะครับยาต้านไวรัสกลุ่มอินฟลูเอนซ่าเนี่ยกลไกการทำงานของมันนะครับก็คือมันจะไปยับยั้งเอนไซม์นิวรามินิเดสนะครับทำไมต้องไปยับยั้งนิวรามินิเดสก็เพราะว่าไอเอ็นตัวเนี้ยนิวรามินิเดสก็คือเอ็นโปรตีนที่อยู่บนผิวอะเป็นโปรตีนหนามอย่างหนึ่งนะครับคือโปรตีนตัวเนี้ยมันจะเอาไว้เป็นเหมือนกับกุญแจที่เอาไปไขเซลล์นั้นเซลล์นี้นะครับแต่พอตัวเอ็นโดนบล็อกปุ๊บนะครับนั่นก็แปลว่าเอ็นตัวเนี้ยมันไม่สามารถไปเกาะกับใครได้อีกแล้วมันก็เลยจะป้องกันการ entry นะครับการ attachment แล้วก็ entry เข้ากับเซลล์ใหม่ๆนะครับก็จะทำให้จำนวนไวรัสมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ่วงเวลาไว้เพื่อที่จะให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจัดการกับไวรัสพวกนี้นะครับก็คือเราก็จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาแล้วก็ไปจับกับไวรัสทำให้ไวรัสเนี่ยหมดสภาพนะครับชื่อทางการค้าของนิวรามีเดสอินฮิบิเตอร์นะครับก็อย่างเช่นออสเซลทามีเวียนะครับ VIR ตัวนี้อ่านว่าเวียนะครับไม่ได้อ่านว่าเวอร์นะอ่านว่าเวียในแต่ละปีนะครับก็จะมีคนป่วยเป็นอินฟลูเอนซ่าเนี่ยจำนวนมากนะครับเฉลี่ยก็ราวๆประมาณ 3-5 ล้านคนต่อปีนะครับการตายนะครับก็ประมาณ 650,000 คนนะครับต่อปีถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับเยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็เคยมีการระบาดของอินฟลูเอนซ่าเนี่ยมา
หลายครั้งมากๆนะครับตั้งแต่ยุคปี188กว่าๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันทีนี้ครั้งหนึ่งที่มันหนักสุดนะครับก็คือในปี1918นะครับที่เป็นการระบาดที่อเมริกานะครับอันนี้ก็คือโรงพยาบาลสนามนะครับเขาก็มีการมากั้นเตียงไว้แบบนี้นะครับเตียงเรียงรายนะครับแล้วก็คนเสียชีวิตก็มากนะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟแสดงจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับในแต่ละช่วงวัยนะครับในการระบาดของอินฟลูเอนซ่าในปี1911ถึง1917นะครับตรงเส้นปะแล้วก็ในปี1918ก็คือเส้นทึบนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราเห็นว่าผู้ป่วยส่วนมากครับที่เสียชีวิตก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า4ปีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นวัยสูงอายุนะครับก็คืออายุ75ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นวัยแรงงานนะครับนี่คือเป็นกลุ่มสุดท้ายปัจจัยของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะแตกต่างกันเนาะอย่างถ้าเป็นเด็กแล้วก็คนแก่เนี่ยก็จะเป็นร่างกายอ่อนแอนะครับไม่มีภูมินะครับส่วนคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของความแออัดนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้แรงงานนะครับการพักผ่อนน้อยนะครับที่ทำให้แบบคนในช่วงนี้มีการกระโดดขึ้นมานะครับของอัตราการเสียชีวิตนะครับตัวถัดมานะครับก็คือโคโรนาไวรัสนะครับโคโรนาไวรัสเป็นไวรัสที่พบว่ามันมีการแพร่กระจายอยู่ในสัตว์ตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็นกนะครับโคโรนาไวรัสเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยการเกิดโรคของโคโรนาไวรัสเนี่ยจะเป็นแบบ mild symptom นะครับก็คือเป็นอาการแบบเบาๆนะครับแค่เจ็บคอนิดๆหน่อยๆนะครับคือส่วนมากมันจะเป็นลักษณะของ common cold นะครับ common cold คืออะไรภาษาบ้านเราเรียกว่าหวัดธรรมดานะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมช่วงแรกๆอ่ะที่มันมีการระบาดขึ้นมาของโคโรนาไวรัสนะครับหลายๆคนก็เลยบอกเฮ้ยมันก็แค่โรคหวัดอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็จะมีกรณียกเว้นนะครับก็คือโคโรนาบางสายพันธุ์นะครับมันทำให้เกิดโรคซานะครับโรคเมอร์สแล้วก็ล่าสุดก็คือโควิด-19 นะครับซาคืออะไรซาคือโรคซีเวียร์แอคคิวเรสปิราทอรี่ซินโดรมส์นะครับก็คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรงนะครับส่วนเมอร์สนะครับเมอร์สเนี่ยมาจาก Middle East Respiratory Syndromes นะครับก็คือมันเป็นโรคซาที่พบว่าระบาดมาจาก Middle East นะครับ Middle East คืออะไร Middle East คือภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับส่วนโควิดนะครับโควิด-19 เนี่ยย่อมาจากโคโรนาไวรัสนะครับ disease 2019นะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็น SARS-CoV-2
2นะครับก็คือเป็น Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2นะครับให้เรารู้นะถ้าเห็น SARS-CoV-2 เนี่ยให้รู้ว่ามันคือโควิดนะครับคือความประหลาดของ3โรคเนี้ยก็คือว่าถ้าเป็นโคโรนาไวรัสทั่วๆไปนะครับมันจะติดเชื้อบริเวณ upper respiratory tract นะครับแต่ถ้าหากเป็นไอ้3ตัวเนี้ยนะครับที่มันติดเชื้อนะครับแล้วก็รวมถึงการติดเชื้อในสัตว์ใหญ่เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นพวกไก่พวกนกนะครับมันจะเป็นแบบว่าติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่นะครับโคโรนาไวรัสทั่วไปนะครับจะทำให้เกิดโรคท้องร่วงนะครับเนี่ย incal and pigs นะครับทำให้เกิดไดอาเรียนะครับแต่ในคนล่ะถ้าในคนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจนะครับแต่ว่ามันเกิดส่วนบนนะครับยกเว้นเนี่ยซาเมอร์โควิด19เนี่ยอีสามตัวเนี้ยมันสามารถลงทางเดินหายใจส่วนล่างได้นะครับหรือที่เราชอบเรียกว่ามันลงปอดนะครับก็คือมันลงปอดได้ในช่วงหนึ่งอ่ะจะมีสายพันธุ์ที่มันลงปอดแล้วเรากลัวกันมากนะครับแต่ปัจจุบันสายพันธุ์ที่มันลงปอดเนี่ยเนื่องจากว่าพอมันติดเชื้อแล้วมันทำให้โฮสต์ตายนะครับตัวมันเองก็ตายไปด้วยมันก็เลยสูญพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคติดเชื้อไวรัสเนี่ยขอแค่เราเป็นผู้รอดนะครับถ้าเราเป็นผู้รอดชีวิตได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับซึ่งพักหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่ตัวไวรัสเองเนี่ยมันก็จะถูกคัดเลือกทางธรรมชาตินะครับทำให้พวกที่ก่อโรคได้ปานกลางนะครับเป็นผู้รอดชีวิตหรือยิ่งก่อโรคน้อยๆเนี่ยมันยิ่งจะอยู่ได้นานนะครับเพราะว่ามันสามารถอยู่ร่วมกันกับโฮสต์ได้นะครับไม่ทำให้โฮสต์ตายอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวโคโรนาไวรัสนะครับเวลาที่เราดูด้วยกล้อง TEM นะครับเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมงกุฎของพระราชาในนิทานนะครับก็คือมันเป็นแบบนี้นะครับเขาก็เลยบอกเอ้ยตัวนี้มันเหมือนมงกุฎเลยนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโคโรนาไวรัสนะครับลักษณะพื้นฐานนะครับของโคโรนาไวรัสนะครับก็คือเป็น envelope นะครับแล้วก็เป็น single strand สายบวกของ RNA นะครับถ้าเป็น single strand สายบวกแสดงว่ามันจะต้องเป็นยังไงมันก็ทำให้เกิดลบก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปทำให้เกิด mRNA นะครับคราวนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วโคโรนาไวรัสเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนของ Baltimore Classification ก็จะต้องย้อนกลับไปดูแล้วตอบให้ได้นะครับนี่สำหรับโรคโควิด-19นะครับมันก็จะมีอาการขั้นเบากับอาการขั้นหนักนะครับถ้าเป็นอาการขั้นเบานะครับก็จะมีแค่อาการผิดปกตินิดหน่อยนะครับเช่นปวดหัวนะครับดังตันนะครับเกิดอาการคัดจมูกเจ็บคอนะครับมีอาการไอและมีเสมหะนะครับรายที่เริ่มแรงขึ้นมานะครับก็จะมีอาการหายใจได้สั้นนะครับก็คือหายใจไม่อิ่มนะครับบางคนก็จะมีการปวดตามกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อนะครับบางรายก็หนาวสั่นนะครับมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนนะครับบางรายก็มีอาการท้องร่วงนะครับคราวนี้ถ้าหากในกรณีที่อาการรุนแรงนะครับก็จากไข้ก็จะกลายเป็นมีไข้สูงนะครับแล้วก็มีการไอแล้วก็ปนเลือดออกมาด้วยนะครับมีอาการไปไอปนเลือดออกมานะครับ
แล้วก็จำนวนเม็ดเลือดขาวนะครับก็จะสูงขึ้นเอ้ยโทษทีก็จะลดลงนะครับเม็ดเลือดขาวลดลงนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะติดเชื้อเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับแล้วอาการอีกขั้นหนึ่งก็คือภาวะไตวายนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของซาโควี2นะครับหรือซาคอฟ2ก่อนหน้านี้ก็มีอีกชื่อนึงนะครับก็คือ Novel Coronavirus 2019นะครับหรือว่า2019 nCoV นะครับนี่ก็คือหน้าตาของเขานะครับอันนี้เป็นบริเวณที่เราพบการระบาดนะครับในปี2020นะครับเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีการแจ้งเตือนนะครับอย่างเป็นทางการตอนนั้นตลาดหุ้นไทยร่วงลงไปนะครับจาก 1,500 นะไปอยู่ 1,300 จุดนะครับความเติบโตหายไปเยอะเลยนะครับในช่วงแรกๆนะครับก็จะมีเนี่ยการรายงานโอ้47คนตัวเลขกระจุ๋มกระจิ๋มนะครับตอนนั้นเราก็กลัวมากนะเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยก็คือเขามีการเอาคนป่วยที่เป็นคนแก่เนี่ยเอามานอนข้างถนนนะครับเพราะว่าเขาต้องคือเขาไม่มีเครื่องช่วยหายใจเพียงพอนะครับเขาก็จะเซฟคนที่เป็นวัยทำงานวัยหนุ่มสาวนะครับส่วนคนแก่เนี่ยเขาก็ประเมินว่าความสำเร็จในการรักษาเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยนะครับให้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เริ่มมีการสะสมนะครับอันนี้คือทั่วโลกนะช่วงแรกๆ 90,000 กว่าเคสนะครับ 90,000 นี้ก็ตกใจแล้วนะครับถัดมานะครับ118ล้านนะครับทั่วโลกอันนี้เนี่ยคือเห็นนะภาพมันไม่ปัจจุบันนะครับจากตอนแรกนะครับอันนี้ปี2021นะครับจำนวนเคสทั่วโลกนะคอนเฟิร์ม118ล้านเราก็ว่าเยอะแล้วนะครับทีล่าสุดนะครับมีนาคมนะครับมีนาคม2023นะครับก็คือมีจำนวนเคสทั่วโลกนะครับก็คือ676ล้านคนนะครับที่ป่วยนะครับคนตายทั่วโลกนะครับก็คือ6ล้าน8แสนคนทีนี้ข้อมูลตรงนี้มันหยุดที่10มีนาคม2023นะครับคราวนี้สิ่งที่น่าตกใจนะตรงนี้นะครับคืออยู่ดียอดผู้เสียชีวิตนะครับในสัปดาห์ท้ายๆเนี่ยที่เก็บข้อมูลอยู่ดีมันก็กระโดดขึ้นมานะครับเกือบแสนคนนะครับแล้วก็ช่วงหลังอย่างที่เรารู้นะก็การตรวจการอะไรมันก็ไม่ได้เข้มงวดนะครับไม่ได้เข้มงวดเหมือนเมื่อก่อนบางกรณีอ่ะที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นโควิดหรือว่าโรคอื่นนะครับบางทีเขาอาจจะตายด้วยโควิดแต่เราไม่รู้ก็ได้นะครับก็จะมีบางคนนะที่แบบไปงานศพมาแล้วก็ติดโควิดอะไรเงี้ยนะครับทีถ้าเราดูช่วงชีวิตนะครับที่เสียชีวิตก็จะเห็นว่านี่แหละนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับอัตราการตายก็จะเยอะนะครับตัวถัดมานะครับเลบีนะครับโรคพิษสุนัขบ้าลักษณะของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆหัวกระสุนแบบนี้นะครับลักษณะเหมือนกับลูกกระสุนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับถ้าเราเอาเนื้อเยื่อนะครับของสมองของสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อนะครับเราก็จะเห็นลักษณะพิเศษนะครับก็คือตัวอนุภาคเนี่ยจะเห็นเป็นท่อนๆ นะครับสีมืดๆแบบนี้นะครับ
แล้วก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเนกลิบอดี้นะครับก็คือเป็นแบบก้อนๆกลมๆพวกเนี้ยนะครับเม็ดกลมๆพวกเนี้ยอันนี้เป็นลักษณะที่เด่นชัดนะครับใช้ในการจำแนกว่าอันนี้เป็นรอยโรคจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้านะครับที่ว่ารูปร่างของเขาเนี่ยเหมือนกับหัวกระสุนเนี่ยเป็นเพราะข้างในเนี่ยเป็นเฮลิกซ์นะครับแล้วก็มีเอนวิโลปหุ้มข้างนอกลักษณะเด่นของเลบีไวรัสก็คือมันเป็นเชื้อที่มีเป้าหมายในการอินเฟกเนี่ยอยู่ที่ระบบประสาทส่วนกลางนะครับเชื้อตัวนี้ไม่ได้ชอบเลือดไม่จำเป็นต้องเข้ากระแสเลือดก็สามารถแพร่กระจายได้นะครับเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายเราผ่านการที่แบบโดนสัตว์กัดข่วนเลียนะครับเลียแล้วแบบโดนน้ำลายนะครับมันสามารถเข้าสู่เส้นประสาทของเรานะครับแล้วมันก็จะเดินทางย้อนนะครับย้อนผ่านเส้นประสาทเล็กๆนะครับเข้าไปที่เส้นประสาทใหญ่แล้วก็เข้าไปที่ไขสันหลังนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่สมองได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีแผลเลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเข้าใจว่าโดนหนูกัดอะไรเงี้ยเลือดยังไม่ออกกัดตื้นๆหรือว่าโดนหมาจรจัดข่วนโดนหมาจรจัดงับเลือดไม่ออกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันตรายมากๆนะครับถ้าโดนสัตว์ที่ไม่มีประวัติวัคซีนกัดนะครับให้ปฐมพยาบาลดีๆนะครับโดยการล้างด้วยสบู่นะครับล้างด้วยสบู่นานนะครับบางตำราก็บอกให้ล้าง10นาทีอะไรเงี้ยนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือจะต้องล้างให้ถึงก้นแผลนะครับจากนั้นก็ใส่เบตาดีนแล้วก็ไปพบแพทย์นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ตัวอินโฟกราฟิกเนี่ยเป็นของข้อมูลปี2018นะครับก็พบว่ามันมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาเรื่อยๆนะครับและช่วงปีนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่กรมปศุสัตว์เนี่ยเขาเอาไปแจกจ่ายให้กับปศุสัตว์อำเภอในการฉีดพวกสัตว์จรจัดเนี่ยเหมือนกับวัคซีนล็อตนั้นมันมีปัญหานะครับมันก็เลยทำให้มีสัตว์ที่ป่วยเนี่ยหลุดออกมาเพ่นพ่านเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนไปจนถึงสักประมาณ 11:20 แล้วเราก็ไปดูข้อสอบดีไหมครับหรือว่าไม่ต้องเฉลยก็ได้เฉลยค่ะเฉลยค่ะอาจารย์โอเคครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือไวรัสตับอักเสบนะครับหรือว่าเฮปาติติสไวรัสนะครับจริงๆแล้วเขาว่าตับอักเสบเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราจะพูดถึงตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสเท่านั้นนะครับไวรัสที่ทำให้เกิดตับอักเสบได้เราก็จะเรียกว่าเป็นเฮปาติติสไวรัสนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นเฮปเอบีซีดีอีแล้วก็จีบีนะครับอาการอักเสบตรงเนี้ยนะครับมันบางทีมันก็พัฒนาไปเป็นเฮปาโตเซลูล่าคาร์ซิโนมานะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่ามะเร็งตับได้นะครับโดยสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับที่พบมากที่สุดก็คือไวรัสเฮปาติติส B นะครับแล้วก็เฮปาติติส C นะครับมี B กับ C นะครับที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งมากที่สุดนะครับแล้วก็ไวรัสในกลุ่มนี้มักจะได้รับความเชื่อผิดๆนะครับแล้วก็ได้รับความสับสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับลักษณะของแต่ละตัวนะครับตัวแรกนะครับไวรัสตับอักเสบ A นะครับหรือ HAV นะครับตัวนี้สารพันธุกรรมนะครับของเขาเป็นซิงเกิลสแตรนด์นะครับ RNA เป็น RNA สายเดี่ยวไม่มีเอนเวลอปหุ้มนะครับทีนี้เชื้อที่ไม่มีเอนเวลอปหุ้มเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความทนมากกว่านะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันทนต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าไขมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไวรัสตัวนี้มันก็มักจะปนไปกับน้ำกับอาหารนะครับไวรัสตัวนี้อยู่ในกลุ่มของพิโคนาไวรัสนะครับเนื่องจากว่าที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเนกเก็ตไวรัสนะครับมันก็เลยทนต่อสิ่งแวดล้อมตัวนี้นะครับมันก็เลยสามารถทนลำไส้ของผู้ป่วยได้ด้วยนะครับเวลาที่มันเช็ดดิ้งออกมาจากตับมันก็จะผ่านพวกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกมาทางอุจจาระได้นะครับแล้วเวลาที่
คนนะครับได้รับเชื้อเนี้ยนะครับก็รับเข้าไปทางปากนะครับเพราะว่าไปกินอุจจาระหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเกิดจากการที่กินของที่ไม่สะอาดนะครับหรือบางทีนะครับก็เกิดจากการที่แบบกินน้ำโดยใช้แก้วเดียวกันนะครับเมื่อก่อนนี่บ้านเราไม่ได้ขี้เดียดกันง่ายขนาดนี้นะครับตั้งแต่มีโควิดมาบ้านเราก็เลยขี้เดียดกันเนาะแต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบกระติกน้ำกระติกเดียวนะครับไปนาด้วยกันมีแก้วมีโจกใบเดียวนะครับแล้วก็จ้วงกินน้ำเย็นๆนะครับกินเสร็จก็คว่ำไว้คนถัดไปก็กินต่อนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่พบในประเทศที่กำลังพัฒนาเนาะเป็นประเทศเกษตรกรรมก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับดังนั้นประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วเราก็มีวัฒนธรรมแบบนี้นะครับเราก็เลยเป็นโรคที่พบได้ง่ายนะครับในคนไทยคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะครับแต่ว่าโรคนี้เป็นโรคที่ต่างประเทศค่อนข้างซีเรียสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศนะครับเขาก็จะมีการตรวจโรคซึ่งไวรัสตับอักเสบเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในโรคที่ต้องตรวจนะครับหรือว่าการทำงานในร้านอาหารนะครับของเชนที่มาจากต่างประเทศนะครับหรือว่าการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนนะครับก็จะต้องตรวจโรคไวรัสตับอักเสบด้วยนะครับซึ่งตัวถัดมานะครับก็คือไวรัสตับอักเสบ B นะครับตัวนี้จะเป็น Naked Virus เหมือนกันนะครับอยู่ใน Family Hepatina Virus นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Double Strand DNA นะครับเดี๋ยวนะรู้สึกอาจารย์จะพิมพ์ผิดหรือเปล่าถ้ามี reverse transcription ต้องเป็น double strand RNA นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบที่คนค่อนข้างจะเข้าใจผิดนะครับคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยจะเข้าใจว่าเฮ้ยตับอักเสบ B เนี่ยมันมาจากน้ำลายจริงๆไม่ใช่นะครับไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยช่องทางการติดต่อเนี่ยเหมือนกับ HIV เลยนะครับก็คือเป็น blood borne นะครับก็คือจะต้องเกิดจากการถ่ายเลือดผิดนะครับใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนะครับตัวโรคไวรัสตับอักเสบ B นะครับบางพื้นที่ของโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์เอนเดมิกนะครับก็คือมีการระบาดแบบจนเป็นโรคประจำถิ่นนะครับในบางพื้นที่ของโลกนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องฉีดนะครับเวลาที่จะเดินทางไปยังบริเวณที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไวรัสตับอักเสบ B นะครับเจอในสัตว์บางกลุ่มนะครับอย่างเช่นกระรอกนะครับเป็ดนะครับแล้วก็วูดชักนะครับทีนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะคนที่กินลาบเป็ดดิบๆเนาะที่เขาเรียกว่าอ่ำเป็ดเนี่ยโอกาสในการติดนี่จะขนาดไหนแต่ก็ไม่น่าติดหรอกเพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องของกรดในระบบย่อยเนี่ยช่วยอยู่นะครับเพราะว่าอย่างแต่ว่ากินดิบเนาะมันก็พูดยากอ่ะกินดิบมันก็ไวถ้ามันมีเชื้อมันก็น่าจะมีเยอะนะครับตัวถัดมานะครับคือตับอักเสบ C นะครับหรือว่า HCV นะครับตัวนี้เป็น single strand RNA virus นะครับตัวอนุภาคมีenvelope หุ้มนะครับอยู่ในกลุ่มฟลาวิไวรัสนะครับตัวนี้นะครับมียุงเป็นพาหะนะครับฟลาวิไวรัสเนี่ยเพื่อนร่วมตระกูลอีกตัวนึงที่ดังเนี่ยก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับตับอักเสบ C เป็นญาติกับไข้เลือดออกนะครับลักษณะร่วมกันก็คือเนี่ยมีแมลงนะครับเป็นพาหะนะครับไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งตับนะครับมีรายงานเรื่องมะเร็งตับจากตับอักเสบ C เนี่ยหลายประเทศเลยนะครับตัวถัดมานะครับคือเฮปาติติส D นะครับ D หรือเดลต้านะครับตัวนี้เป็นเดลต้าไวรัสนะครับชื่อย่อคือ HDV ตัวนี้ไม่ได้เป็นไวรัสที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าเป็นไวรัสซอยนะครับก็คือจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับ
ัวช่วยเนี่ยที่ว่าก็คือ Hepatitis B นะครับถ้าเจอ B อาจจะเจอ D ร่วมด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะติดเชื้อ D ได้เนี่ยจะต้องใช้ไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยเป็นตัวช่วยพาเข้านะครับตัว Hepatitis D หรือ Delta Virus เนี่ยเขามีสารพันธุกรรมเป็นซิงเกิล strand RNA แบบวงแหวนนะครับ RNA สายเดียวแต่เป็นวงแหวนนะครับตัวอนุภาคมีเยื่อหุ้มนะครับอยู่ในกลุ่มเดลต้าไวรัสนะครับการติดต่อนะครับก็ผ่านทางเลือดนะครับผ่านทางเลือดเช่นเดียวกับตับอักเสบ B และมีตับอักเสบ B เป็นตัวช่วยนะครับตัวนี้โครงสร้างพื้นฐานของเขานะครับมีลักษณะคล้ายกับไวรัสที่ก่อโรคในพืชนะครับแต่ว่าคือแม้ว่าเขาจะติดยากเนาะจำเป็นต้องมีผู้ช่วยแต่ถ้าติดเข้าไปแล้วนะครับมันจะเข้าไปที่เซลล์ตับโดยตรงนะครับแล้วก็ทำให้เกิด severe liver damage นะครับก็คือทำให้เกิดการทำลายเซลล์ตับอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้เกิดภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็ดีซ่านแล้วก็ตามมาด้วยมะเร็งตับนะครับตัวถัดมานะครับ Hepatitis E virus นะครับหรือว่า HEV นะครับตัวนี้สารพันธุกรรมก็เป็น single strand RNA นะครับเป็น naked virus อยู่ในกลุ่ม calicivirus นะครับมีช่องทางการติดต่อเหมือน Hep A นะครับก็คือเป็น fecal oral route นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ระบาดมากในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับระบาดในตะวันออกกลางระบาดในแอฟริกาด้วยนะครับเป็นตัวที่มีอัตราการตายค่อนข้างสูงนะครับตัวสุดท้ายนะครับ Hepatitis GB virus นะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่า Hepatitis G ก็ได้นะครับตัวนี้สารพันธุกรรมเป็น positive single strand RNA นะครับที่ไม่คือที่ตัดออกจากกลุ่มเนี้ยนะครับที่ตัดจาก C นะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็น GB เป็นกลุ่มฟาวิไวรัสเหมือนกันนะครับตัวนี้แพร่กระจายผ่านทางเลือดนะครับแล้วก็แพร่กระจายผ่านทางเพศสัมพันธ์นะครับตัวนี้ก็จำเป็นต้องมีการโคอินเฟคชันนะครับก็คือต้องติดเชื้อร่วมกับตับอักเสบ B หรือตับอักเสบ C ก็ได้นะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับเนี่ยถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นเฮปาติติสไวรัสเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คือภาวะนะครับเซโรซิสนะครับหรือว่าดีซ่านนะครับในภาวะเนี่ยอันนี้ก็คือตับแข็งแล้วนะครับภาวะตับแข็งแล้วก็จะมีอาการจอยดิสนะครับก็คือดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองนะครับแล้วก็มีไฟโบซิสในเนื้อเยื่อตับนะครับเนี่ยมีเนื้อเยื่อเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื้อมันตายอ่ะนะครับจากเซลล์ตับที่ควรจะแดงเถือกนะมันก็กลายเป็นพังผืดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอาการสไปเดอร์แองจิโอมานะครับก็คือมีรอยเลือดออกนะครับเหมือนใยแมงมุมนะครับแล้วก็มีการบวมน้ำนะครับของขาส่วนล่างนะครับก็คือเนี่ยหน้าแข้งบวมน้ำเวลากดลงไปนะครับแล้วมันก็จะบุ๋มเป็นรอยมือแบบนี้นะครับแล้วก็อาการท้องบวมนะครับบวมน้ำที่ท้องบวมน้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าฟังก์ชันหนึ่งของตับเนี่ยคือการผลิตโปรตีนออกมาเพื่อที่จะดึงน้ำเอาไว้ในเส้นเลือดนะครับโปรตีนตัวนึงที่มีหน้าที่ในการดึงน้ำเข้าเส้นเลือดก็คืออัลบูมินนะครับคราวนี้พอตับเนี่ยผลิตโปรตีนพวกนี้ไม่ได้ร่างกายก็ไม่สามารถดึงน้ำไว้ในเส้นเลือดนะครับน้ำก็จะออกจากเส้นเลือดแล้วก็เข้าไปสู่ช่องท้องนะครับทำให้ภายในท้องเนี่ยมีน้ำแล้วก็บวมเป่งแบบนี้นะครับคนป่วยก็จะอึดอัดหายใจลำบากนะครับวิธีแก้นะครับก็คือจะต้องเจาะช่องท้องเพื่อที่จะระบายน้ำออกมานะครับแต่ทีนี้การระบายน้ำออกมามันไม่ได้ออกมาแต่น้ำนะโปรตีนที่มีมันก็ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเจาะบ่อยเท่าไหร่นะครับอัตราการบวมทดแทนมันก็จะเร็วขึ้นมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าโปรตีนมันก็ออกมาด้วยนะครับยิ่งเจาะยิ่งเจือจางโปรตีน
ยิ่งโปรตีนเจือจางท้องก็ยิ่งบวมเร็วนะครับเดี๋ยวเราค้างไว้ที่ตับอักเสบนะครับตัวคางทูมเป็นต้นไปเดี๋ยวเราเอาไว้ครั้งหน้านะครับ